ครับทีนี้การถวายอาหารนะครับขออนุญาตนะครับก็จะมีที่จริงถ้าเป็นผู้ป่วยมะเร็งก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่บังคับนะครับก็รับประทานอาหารได้เท่าที่รับได้นะครับก็ปริมาณน้อยๆให้ทานบ่อยๆนะครับอาหารที่มีพลังงานสูงหลีกเลี่ยงอาหารไขมันเนาะอาหารรสจัดนะครับเครื่องดื่มก็จะเป็นเครื่องเหลวใสเย็นนะครับแล้วก็ระวังอาหารที่แช่เย็นนะครับแล้วก็ระวังอาหารที่จะทําให้ท้องเสียนะพวกถั่วผักสดอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็จัดให้น่าทานนะครับตอนป้อนอาหารนี่ก็จะประเมินก่อนเนาะแล้วก็ล้างมือก่อนเตรียมเครื่องใช้นะครับกระดาษเช็ดปากนะครับชนิดอาหารแก้วน้ําดื่มช้อนส้อมอะไรเนี่ยครับชามรูปไตนะครับถ้าหากว่าหรือกระโถนก็ได้นะครับถ้าท่านจะบ้วนนะครับเปิดไฟแสงสว่างให้พอดีทีนี้ก็ต้องไขหัวเตียงสูงสัก90องศานะครับแล้วก็หรือใช้หมอนรองก็ได้นะครับแล้วก็ใช้โต๊ะค่อมเตียงปรับความสูงให้พอเหมาะวางถาดอาหารไว้นะครับจัดช้อนส้อมอะไรต่างๆให้ใกล้ๆนะครับแล้วก็แจ้งให้ผู้ป่วยทราบนะครับแล้วก็จัดให้ท่านนั่งค่อมแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะครับเลื่อนถาดอาหารมาใกล้ๆนะครับใกล้ๆผู้ป่วยนะครับแล้วก็วางผ้าคลุมบริเวณหน้าอกนะครับเสร็จแล้วก็บริเวณหน้าอกและท้องเลยนะครับไม่ให้เปื้อนนะครับแล้วก็บอกนะครับตักแล้วก็ป้อนนะครับก็ป้อนก็คำเล็กๆนี่แหละครับนะระหว่างป้อนนี่ก็ให้อาจจะให้จิบน้ําด้วยนะครับแล้วก็เช็ดซับปากไปนะครับที่ป้อนอยู่วัดเป็นไงครับพบปัญหาอะไรไหมครับ พบปัญหาอย่างว่าครับ มีสำลักอะไรไหมต้องระวังแค่นั้นแหละครับแล้วก็ค่อยๆให้ฉันไปนะครับเท่าที่ฉันได้เพื่อนมักอันใดไงเพื่อนฉันนั่นแหละครับเนาะส่วนเนมครับบอกเอาเพจหลายบอกอันนั้นหลายเนาะบางเที่ยวเพื่อนก็ยังนั่นแหละนะครับป้อนอาหารนะครับอันนี้นะครับนี่แหละครับประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วก็ล้างมือก็จบครับสำหรับการป้อนอาหารทีนี้การถวายอาหารทางสายยางนะครับอันนี้ก็จะประเมินก่อนเนาะว่าท่านเป็นอย่างไรนะครับเนาะจัดเตรียมเครื่องมือแล้วก็ล้างมือก่อนนะครับของใช้ก็มีชุดให้อาหารก็จะมีไซลิงมีแก้วแล้วก็อาหารที่ตามที่แพทย์เขาแนะนำแพทย์รักไอให้ตามแผนการรักษาของแพทย์นั่นแหละครับนะน้ำสะอาดนี่ประมาณแก้วหนึ่งนะครับแล้วก็สำลีก็ชุบน้ําเกลือธรรมดาหรือน้ําต้มสุกก็ได้นะครับแล้วก็ชามรูปไตหรือกระโถนนะครับผ้าก๊อซสะอาดนะครับอันนี้ก็ไว้ปิดใส่อาหารเนาะนะครับสถานที่ก็จัดให้เหมาะสมนะครับเปิดไฟแสงสว่างพอดีสำลีก็พอดีได้เนาะไขเตียงประมาณ4-5องศานะครับต้องไม่ให้นอนราบนะครับเดี๋ยวมันจะอ้วกเนาะเดี๋ยวจะอาเจียนนะครับแล้วก็ระวังของใกล้ๆนะครับเสร็จแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็เปิดชุดอาหารเสร็จแล้วก็ปูผ้ากันรองเปื้อนบริเวณหน้าอกของผู้ป่วยด้วยนะครับทีนี้เราต้องดูว่าสายอาหารอยู่ในกระเพาะของผู้ป่วยหรือเปล่านะครับอาจจะจุ่มนะครับเปิดจุกของสายนะครับแล้วก็เอาแช่ลงไปที่แก้วนะครับกลัวว่าจะเข้าไปในหลอดลมถ้าเป็นพุดออกมาแสดงว่าเข้าไปหลอดลมอันตรายนะครับถ้าให้ไปอาจจะทําให้เข้าปอดได้เนาะครับก็ประมาณนี้เนาะหรือนะครับทดสอบโดยฟังนะครับฟังนะครับฟังก็ใช้ไซลิงนะครับไซลิงที่ดูดเอาอากาศมัน5-10 ซีซีนะครับแล้วก็พุทเข้าไอแล้วก็ไอบีบเข้าไปในสายนั่นแหละครับแล้วก็มีหูฟังด้วยนะครับหูฟังเราจะไปแนบตรงใต้ลิ้นปี่ผู้ป่วยครับมันจะได้เสียงดังปุ๊ดนะแสดงว่าอยู่ในกระเพาะอยู่อันนี้ให้ได้เลยนะครับในการให้อาหารนะครับเนาะก็ต้องทีนี้ให้อาหารเนี่ยต้องให้ช้าๆนะครับให้สูงประมาณฟุตหนึ่งนะครับมันจะมีไซลิงนะครับเอาจับขึ้นสูงฟุตหนึ่งนะจากศีรษะคนไข้นั่นแหละนะครับหรือถุงเหมือนกันก็ประมาณฟุตหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ครั้งละ50 ซีซีเทลงไปแต่ตอนที่เทลงไปต้องพับสายก่อนนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยลงไปเลยมันจะเร็วเกินไปนะครับเสร็จแล้วก็ให้อาหารไหลลงช้าๆนะครับจนกว่าจะหมดโอ้ผมลืมไปนะครับก่อนที่จะให้เนี่ยต้องดูก่อนนะครับว่าอาหารในกระเพาะยังเหลือเยอะไหมถ้ามันเหลือเกิน50ก็พอนะครับจะเพิ่งให้เอาไว้สักชั่วโมงหนึ่งนะครับก็มาดูอีกทีว่ายังถึง50ไหมแต่ในโรงพยาบาลนี่เขาเอา200นะต้องดูดมาเททิ้งเป็น200แต่ว่าผมว่าถ้ามันเกิน50ก็ท่านก็อาจจะไม่อยากรับแล้วล่ะเพราะมันจะแน่นท้องใช่ไหมครับดูถ้ามันเกินสัก50ก็เลื่อนไปก่อนสักชั่วโมงหนึ่ง
แล้วค่อยมาดูดดูใหม่ถ้าไม่มีก็ถวายไปได้เลยนะครับถ้ายังมีอยู่อาจจะต้องปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาให้ยาช่วยย่อยหรืออะไรไปนะครับเนาะอันนี้ก็สำคัญเนาะนะครับนี่แหละครับเสร็จแล้วก็ให้นอนยกหัวสูงอยู่นะครับ30 ถึง 1 ชั่วโมงนะครับแล้วก็บันทึกว่าได้รับเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เพื่อนจะให้อาหารทางสายยางประมาณ400นะครับ200 ถึง 400นะครับประมาณนี้เนาะนี่แหละครับประมาณให้เนาะประมาณนี้นี่ครับต้องให้สูงนิดนึงนะครับสัก30 เซนนี่ฟุตหนึ่งนะครับรายการอาหารนะครับที่ตามท้องตลาดก็จะมีเบนเดล่าอันนี้เอนชัวอย่างนี้นะครับอันนี้เสริมโภชนาการที่ในอ้วนไหมครับกูเซน่าอันนี้ก็ทดแทนเบาหวานเนาะนูเทนบาลานควบคุมน้ําตาลเนาะเนโป้นี่ก็จะช่วยผู้ป่วยโรคไตหรือโรคตับเปปตามีนก็เหมือนกันผู้ป่วยที่มีปัญหาดูดซึมอันนี้ก็จะเป็นแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาให้นะครับเนาะจะมีการเคลื่อนย้ายอีกอันหนึ่ง